สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพลงชนธิดาซัดกลับลงพื้นที่ทำงานจริงหลังเจอถล่มนั่งตำแหน่งเลขาจากกรณีโซเชียลตามหาตู่นันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.สมุทรปราการภายหลังจากเกิดเห็นโรงงานกิ่งแก้วแต่ไม่เห็นภาพลงพื้นที่รับผิดชอบก่อนจะถูกขุดเพิ่มเติมว่าตู่นันทิดาได้แต่งตั้งลูกสาวเพลงชนธิดาอัศวะเหมให้นั่งตำแหน่งเลขาด้วยซึ่งพบว่าชื่อของเพลงชนธิดาโผล่ดำรงตำแหน่งหนึ่งใน4เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนั่นก็คือเธอได้เป็นเลขาให้แม่ตู่นันทิดาทางด้านเพลงชนธิดาภายหลังจากเกิดดราม่าก็ได้ตั้งค่าบัญชีอินสตาแกรมให้เป็นส่วนตัวอย่างไรก็ตามล่าสุด9กรกฎาคม2564เพลงได้แชร์รูปภาพใน IG Story เผยให้เห็นภาพของเธอขณะกำลังลงพื้นที่ทำงานที่โรงพยาบาลสนามร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นอันชัดเจนว่าเพลงชนธิดาได้มีการทำงานจริงอย่างไรก็ตามไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าในภาพถ่ายดังกล่าวนั้นเธอมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าไปทำหน้าที่อะไรท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ